โอเคฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องน้อยเซชันนะก่อนอีกครั้งฮะอยู่กับผมอันฟีนครับแล้วก็ครับผมเพชรโดครับรับหน้าที่เป็นโคแคสเตอร์ในคืนนี้ครับอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมกับรายการเรดคอ MS14 2013รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมฟนาติกครับแล้วก็ทีม VC Gaming หรือ VG นั่นเองนี่เป็นเกมที่3ครับเสมอกันอยู่1ต่อ1เกมนี้ถือว่าใครชนะไปก็น่าจะอุ่นใจแล้วฮะนะเพราะว่านำกันอยู่น่าจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีแรงกดดันสักเท่าไหร่เนี่ยฟนาติกก็อยู่ทางฝั่งเดอะไดครับแล้วก็ VC ฮะ VG นะ VG VG อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะฟนาติกนี่ก็แบนเป็นไวเซตครับแล้วก็แบนปักหน้าทิ้งออกไปครับทางด้านของทีม VG แบนเป็นเนเชอร์เพจแล้วก็แบนเอนชานฮะเลือกตัวแรกครับ VG เลือกเป็นเอลเดอร์ไททันนะทางด้านของทีฟนาติกเลือกต่อเป็นคริสตันไมเดนลอยก็ไอเคมิสฮะก็ได้2ตัวที่มาเป็นพี่เลี้ยง1คนแล้วก็จะเป็นเอาเนี่ยที่เล่นไอเคมิสช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะว่าไอเคมิสเป็นตัวแครรี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะโดนจับไปอาจจะเป็นตรงกลางบ้างเป็นตัวเดินเกมหรืออาจจะเป็นซัพพอร์ตครับแต่ว่าการที่จะมาเป็นตัวแครรี่เนี่ยเริ่มน้อยลงครับ5 seconds ผมชื่อเพชรโดฮะและในช่องแชทเนี่ยพอพานครับเพชรโดครับพอพานนะไม่ใช่ยอยักษ์ครับจะเย็นๆฮะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับรัวๆกันเดี๋ยวจะรีพอร์ตสแปมนี้ไหมครับเนี่ยก็เป็นคริสตันไบเดนครับเอามาจัดการไว้ก็อาจจะเป็นการดักทางตัวเชนก็ได้ครับจะบอกว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างจะพลิกพอสมควรนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเหมือนฟนาติกจะได้เปรียบมีทีวีได้อะไรได้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าแซงทีมตอนช่วงแรกเป็นเงียบๆเนี่ยก็กลับมาฟอร์มเข้มแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้ครับผมบอกว่า VC Gaming เนี่ยสุดยอดมากครับโดยเฉพาะ DK โดยซุปเปอร์ฮะนี่ก็เลือกเป็นรูบิกมาสำหรับทางด้าน VG ผมไม่แน่นะครับตอนนี้ VC Gaming ยังไม่โดนแบนทางด้าน DK อาจจะโอเคมันก็ได้ครับตัวถนัด FY นะครับรูบิกเกมเมื่อกี้ก็ก๊อปเนเจอร์วาดมาหรือเปล่าไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งนะดูเป็นฟลายไปหมดแล้วฮะตีสี่ครึ่งนะหมองเริ่มแล้วนี่ก็แบนเป็นเชนไปแล้วไม่มีทั้งเอนชานไม่มีทั้งเชนเลยนะฮะแบนดาก้อนไนท์เนี่ยก็ปล่อยออกมาก็ต้องบอกว่าเข้าทางซูเปอร์อยู่แล้วนะฮะดาก้อนไนท์เห็นกันไปแล้วครับคนที่ได้ดูเกมเมื่อกี้ก็พอจะเห็นนะครับว่าดาก้อนไนท์ของซูเปอร์เนี่ยโหดขิงขนาดไหนฮะนี่ครับก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์ในรูปภาพของ FM ในเพจ GTBL กันด้วยนะครับถ้าถึง100ไลค์เนี่ย FM จะมาช่วยพวกเราพากันฮะอันนี้ผมว่าไม่อยากให้ถึงดีกว่าไหมฮะมีแววจะโดนเผาอีกแล้วมีแววจะเละนะฮะเกมเมื่อกี้เนี่ยเกมเมื่อกี้เล่นอะไรเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะโดนหนักหรือเปล่าเนี่ยทำไมไปอยู่ที่พี่ MM เมื่อไหร่แล้วก็นะผมว่าถ้าปล่อยพี่เข้าภาคผมนอนดีกว่าจะได้ไม่รับรู้อะไรมือผมมันเหงื่อออกมันสั่นๆนะเนี่ยมันนี่ก็แบนเป็นแบทไรเดอร์นะฮะครับก็นะใครยังงงๆว่าเอ๊ะมาลงมาไลฟ์อะไรก็ไปดูในแฟนเพจ TGPL ได้นะฮะพี่เมทมาแปะไว้แล้วในล่าสุดผมรู้สึกเสียวสันหลังยังไงก็ไม่รู้ครับถ้า FM จะมาภาครู้สึกมันจะกริ่มเกรียมได้กลิ่นไม่ไหม้ของตัวเองยังไงก็ไม่รู้ฮะโอ้รู้สึกมันแสบๆร้อนๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็นี่ครับเป็นแบทไรเดอร์โดนแบนมั้ยครับตัวที่4ฮะตอนนี้เนี่ยจะมาคู่รูปิกไหมจะมีโบนอยู่นะไม่รู้ว่าไซล่าจะหยิบมาเล่นหรือเปล่านะโบนคลิงเนี่ยบิสโตแบ็กฮะของมีซี่เกมแต่ว่าจะไม่อาจจะเลิกดันแล้วหรือเปล่าเนี่ยดูกันอีกทีหนึ่งที่จริงวีเวอร์เองก็เคยเอาไปชนะทางด้านของทีมอะไรนั้นมาแล้วด้วยนะฮะไซล่าแต่ว่าเกมเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยครับเป็นผมเชียร์ทีม
ฟานาติกออกนอกหน้าไปหน่อยฮะพอดีอยากให้เกมมันจบเร็วๆให้3เกมจบจะได้แยกย้ายครับได้เฟสไอโอมาแล้วนะไทดี้มาหรือเปล่านะรออยู่นานนะฟานาติกยังไม่เลือกสักทีสำหรับคู่นี้นะฮะก็ร้อยไลค์เป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้โหรู้สึกผมแตกยังไงก็ไม่รู้ฮะเกมหน้ารู้สึกเหมือนผมจะไม่สบายยังไงก็ไม่ทราบฮะยังไงใครว่างๆมาพากแทนผมก่อนได้หรือเปล่าเนี่ย5 seconds remaining ฮะจะอะไรดี reserve time ก็ตอนนี้ก็ต้องบอก FM ว่าคนล้มอย่าข้ามนะครับ FM ครับก็ได้โปรดฮะได้โปรดนะครับเห็นใจผมหน่อยฮะผมเพิ่งมาพากนะฮะอย่าถึงกับทำอะไรผมรุนแรงเลยช่องแชทนี้ก็เหมือนจะไม่เห็นใจผมเลยครับคนล้มอย่าข้ามแต่ให้กระทืบซ้ำครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับเหมือนให้โอกาสผมหน่อยฮะนี่เป็นครั้งแรกฮะอย่าถึงกับให้เจ็บช้ำขนาดนั้นเลยแล้วก็เป็นเลยแฉกฮะเป็นรูบิกยกแล้วก็เลยแฉกก็สตันไปแล้วก็มาเป็นเคออสไตล์ทางด้านฟานาติกไม่ใช่ไทยนี่อย่างที่ทุกคนคาดเอาไว้ครับเป็นเคออสไนก็ยังโหดอยู่นะครับคอมโบระหว่างไอโอแล้วก็เคออสไนออกโกลบอลแก๊งแสดงว่าเกมนี้ฟานาติกก็เห็นแล้วฮะว่าตั้งใจจะเล่นเกมแนวโกลบอลแก๊งแล้วก็บิสเตอร์แบ็กมาจริงๆด้วยฮะทางด้านมีจี Fanatics turn to ban งานนี้ได้เห็นเกมดันป้อมกันสนุกแน่ๆครับทางด้าน VG ทางด้านฟานาติกเลือกเป็นเกมแก๊งส่วน VG เลือกเป็นเกมดันป้อมตาติดตามครับคู่นี้โซโล่มิดอยู่โซโล่มิดนะครับผมนี่ VG 5 seconds remaining ก็จริงแล้วเนี่ยโซโลมิดอาจจะต้องระวังทางด้านฟานาติกมา2ตรงกลางด้วยซึ่งเจอกันบ่อยมากฮะโนเทลกับเอร่าที่โยกมาเนี่ยมาคู่ตรงกลางเนี่ยอะคิมิสอาจจะไปอยู่ข้างบนแทนก็ได้เนี่ยแล้วก็มีคริสตันไมเดนคอยมาซัพพอร์ตยังขาดตัวฮาร์ดเลนสำหรับฟานาติกแต่ VG เนี่ยขาดตัวมิดนะตรงนี้ยังมีอะไรบ้างฮะถ้าจะมาคู่ดันๆหน่อยแต่คิมิโดนยังไปแล้วยังมีทิมเบอร์ซอมไม่มั้งเนี่ยก็มีเชียร์มาเป็นบาวตี้ฮันเตอร์ครับของทางด้านฟันติกฮะถ้าฟานาติกได้บาวตี้ฮันเตอร์มาเนี่ยก็เอาบาวตี้ฮันเตอร์ไป2-2กันเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นไอโอแล้วก็เอาเทลสไลด์รีโลเคทลงมาแล้วก็ได้เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับคุณพีชเบอร์รี่ฮะเพิ่งตื่นแงมนะแต่ผมติดตามคุณมานานครับวันนี้คุณได้ฟังเสียงผมบ้างนะครับนี่ก็ยินดีฮะยินดีแบบเป็นปักทิ้งออกไปฮะทางด้านของทีมฟานาติกฮะตัวกลางที่จริงเลยตัวกลางถ้าได้ถ้าเขาหลุดปักมาก็กดดัน2ตรงกลางได้นะไม่แน่ใจเหมือนว่าตัดสินใจจะไป2กลางหรือเปล่า VG ฮะตัวสุดท้ายแล้วก็แบนทิมโบซอทิ้งออกไปแล้วทริกซี่ฮะหยิบอะไรมาดีทีมเล็งไว้ก็อาจจะเป็นบาวตี้ฮันเตอร์นะฮะหรือไม่ก็คล็อกเวิร์กก็ได้นะสำหรับฮาร์ดเลนนะฮะจะได้ฮุกระยะไกลแล้วก็ยังมีคือผมไม่มองบอลเตนเตอร์เพราะว่าถ้าเลือกบอลเตนเตอร์มาอาจจะโดนถล่มป้อมไวเลยฮะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยดังนั้นจะเป็นนำตัวอะไรที่ต้องลองดูก่อนนะฮะถ้าเลือกมาก็อาจจะโยกเลนอาจจะมาช่วยไวทำไมก็อาจจะเสียไวหรืออาจจะปล่อยยอมเสียไปก่อน5 seconds remaining เดี๋ยวลองดูนะก็พิชเบอร์รี่ก็ชมว่าผมเสียงหล่อก็บอกตรงว่าผมเสียงมันอย่างนี้ไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรเลยครับเสียงมันอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ขอบคุณพิชเบอร์รี่มากครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบาวตี้แหละฮะเริ่มไม่ไหว10กว่านาทีไม่ไหวเป็นฮีเวอร์ซะอย่างนั้นฮะก็แสดงว่าน่าจะที่จริง3โอ้โหไม่น่าจะ3ชนนะน่าจะ2เป็นตรงกลางครับ IO กับ Chaos Knight ฮะแล้วก็จะเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงใครดีเลี้ยง Alchemist เลี้ยง Weaver ดีกว่ามั้งเนี่ยเลี้ยงยังไงนะคือถ้า Weaver ไปอยู่ข้างบนเนี่ยจบเลย Alchemist ทำอะไรฮะ
ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำหรือเปล่าวีจีก็เลือกเป็น Storm Spirit เป็นตัวสุดท้ายครับก็เป็นตัว Counter Peak Weaver แต่ไม่รู้จะยังไงหรือว่าจะจัดเป็น2 2 1ครับก็ตรงกลางไงฮะแต่ข้างบนผมกำลังมองอยู่ว่าจะเอาอะไรไปทิสตันไมเดนกับอาร์เคมิสแล้วก็วีเวอร์ไปอีกโซโล่คนเดียวน่าจะแบบนั้นผมไม่แน่ใจฮะหรือไม่ก็ปล่อยกลายเป็นไอโอกับเคออสไนท์ข้างบน2คนหรือเปล่าตรงกลางเป็นอาร์เคมิสข้างล่างมีคริสตันไปเล่นกับวีเวอร์เดี๋ยวมาดูกันอีกทีในเกมฮะจังหวะนี้ก็ไปโพสต์โปรโมทมันก่อนครับก็เฟนติกเนี่ยยังไงดูเกมนี้แล้วเนี่ย VG จิตนารมชัดเจนครับว่าเขาจะดันป้อมรัวๆส่วนทางด้านของทางด้านของเฟนติกเนี่ยเขาก็เห็นกันอยู่ครับว่าเราจะแก๊งกันรัวๆครับแต่ก็มีตัวมาคอยกันตั้งรับเอาไว้อยู่บ้างครับต้องมาดูครับระหว่างเกมแก๊งกับเกมดันป้อมครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเกมนี้ก็เกมนี้ไม่มีกิจกรรมนะครับไม่มีนะครับก็ฝากกดไลค์กับกดแชร์กันด้วยครับโพสต์โปรโมทเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งเสียมก่อนฮะทางด้านของทีม VG นะก็อยู่ทางฝั่ง The Radiant มีซุปเปอร์ฮะเล่น Storm Spirit ฮะตรงนี้เป็นเฟนเรียเล่นในส่วนของ Lurchak ก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีนะสำหรับตัวนี้ฮะเกมแรกที่ไปเอาชนะทางด้านของทีม Alliance ได้ก็คนนี้นะแล้วก็ FY ครับเล่น Rubick ครับแล้วก็ Syla เล่น Wisdom Back สุดท้ายเป็นODK เล่น Elder Titan ฮะอีกฝั่งนึงเป็นทีม Fnatic ครับก็อย่างที่คิดเอาไว้ครับมาเลี้ยงข้างบนนะมีโนเทลครับเล่น IO ฮะแล้วก็ Chaos Knight เล่นทางด้านเล่นโดย Era นะตรงกลางเป็น Fly เลยฮะไม่น่าจะใช่เป็น Alchemist นะเล่นโดย Honey แล้วก็ Fly เล่น Kristen ไปเล่นแล้วก็ Heart เล่นเป็น Trixie ฮะเล่น Weaver ฮะก็ยังไงฮะน่าจะเป็น Kristen ไปเล่นมาฟาร์มป่าในช่วงต้นเกมเพื่อจะมาเขาเรียกว่าสร้างความได้เปลี่ยนในเรื่องเลเวลนะฮะแต่ทางฝั่ง VG บอกอะไรนะ3ชนสิครับนะก็คู่นี้เนี่ยสามารถที่จะคอมโบคู่กันได้อยู่แล้วฮะอูรูบิกแล้วก็เลอร์แชกนั่นเองนะยังมีวิสเซนแบ็กมาคอยแทงแนวหน้าไว้ด้วยก็ต้องบอกว่าเลน3มาค่อนข้างดุเหมือนกันนะฮะนะสนใจเลยทีเดียวครับเนี่ยเกมนี้จริงแล้วเนี่ยผมมองว่าเอาไวโอกับเกลซ้ายไปอยู่ตรงกลางน่าจะคุ้มกว่าแต่ไม่ได้เลือกแบบนั้นนะฮะเข้าสู่เลยกันไปตรงนี้มีวาดของด้านทีฟนาติกดูอยู่แล้วฮะไอโอมาวาดกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะฮะก็เห็นหมดครับอย่างนี้จะเข้าเลยเพื่อมาดิสวาดเรียบร้อยเลยไงแล้วตันใส่2วินาทีเอาไว้แฟนเรียยังไงเอ้ยโดนเปรี้ยกันมาเพียงจะไม่มีอะไรฮะถอยกลับไปนี่แซวฮะเล่น3ทายกันไปก็ครึ่งหลอดเลยนะฮะเลยแชกแต่กันแรงนะครับไอ้ร่าก็ผมมันฝั่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะว่ายังไงฮะรายการนี้เราก็ไม่ได้เป็นผู้จัดด้วยเฮ้ได้อย่างงี้ฟนาติกก็ได้เปรียบเรื่องโรชานมา2เกมแล้วเนี่ยในเกมนี้อีกแล้วแต่อย่างที่รู้กันครับว่าฝั่งเดอะไดเนี่ยจะได้เปรียบทางด้านการไปเอาทางด้านโรชานฮะเริ่มเกมมาก่อนนี่ไม่ได้สวยครับทางด้านอาร์เคมิสตรงกลางเป็นทั้งสตอร์สปิริตไอเดอร์ไททันแล้วก็ตัวโซโล่เนี่ยก็ยังเก็บเงินกันได้ดีครับลิงก์กันเอาไว้มาฟาร์มปุ๊บมีมาแย่งครีปกันด้วยนะฮะลงทุนอันติเลยไม่ใช่สิสกิลนะฮะแต่เย็นๆฮะยังไม่เลเวล6ก็อันติมาแล้วเนี่ยสกิลใหม่ไว้นะครับโอ้แต่จริงๆเลยเนี่ยวีเวอร์นี่ก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยว่ายังไงเดินไล่กันมาจากนี้พยายามจะยังไงฮะไม่มีมาหน้า LDK แล้วก็ถอยกันไป
ขวดกันมาทิกซี่อาจจะเห็นเนี่ยจะเข้าไปตีเนี่ย Nobody wins ยกหรือเปล่าฮะ FY ดีนายแม่นด้วยนี่เริ่มเหนื่อยฮะตี4จะตี5กันแล้วฮะนี่มันก็จะ12ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้โหผัดกันจิ้มกันไปจิ้มกันมาครับระหว่างฮิลเดอร์ไททันแล้วก็ฟริกซี่ฮะ By the Forge of Creation นี่มีสติ๊กมาอยู่แล้วนะฮะเอามารองรับสกิลนี่ก็ลากครีปกันสนุกสนานเลยนะฮะแม่ถ้าทางด้านชีออสไนออกมาเป็นติ๊กอย่างนี้นี่ก็ได้เปรียบครับเพราะว่าโอ้ลิงกันมากันชากใส่สตันที่2ไปดิยังพยายามเอาเฟียไว้แต่โดนยกไว้ก่อนฮะแล้วยกกลับมาสตันมาไม่โดนครับเลยแฉกเลยก็น่าจะถอยกันไปนะฮะแม่แซวกันตลอดครับเลน3ฮะตรงนี้มาตีเคอรี่ด้วยนะทริกซี่ฮะแล้วเป็นริกออฟเฮลมาแบบนี้ก็รีเจนชิวๆแล้วฮะยิงเดินไล่กันอยู่เอาดิเคแม่ถอยกันแหละยิงมาแย่งครีปฮะทั้ง2ทีมไอร่าจะกดสะบัดขนบ่อยก็ไม่ได้ครับเอร่าเขามีสติ๊กไว้แล้วบัตรผลไปเนี่ยเขากดสติ๊กแล้วกระชากมาจังหวะนี้ยกไว้ก่อนยกกลับหลังบ้านสตาร์ทแบบไม่มีมานาฮะทางด้านของเลอแชกเนี่ยก็เลยทำอะไรไม่ได้ฮะยังเดินไล่สตาร์ทไป1วินาทียังตามแบบไม่มีอะไรแล้วโดนเลอแชกสตาร์ทมาเดินไล่อยู่กำลังจะเป็นเฟิร์สแบบไม่เป็นสักทีแล้วก็ถอยกันไปไม่ได้นะฮะทริกซี่เองโดนกดดันไม่มีของฟื้นแล้วฮะตอนนี้ฮะทริกซี่ได้ดีครับเพียวมาอย่างนี้ก็สบายหน่อยครับได้ขวดมาฮะโนเทลพอเข้าเรื่องเกมรู้สึกว่าคนในช่องแชทเริ่มหายแล้วครับเนี่ยเหลือ50คนเลยนกส่งบอทท่อมาไปครับตรงกลางแล้วลิงกันมาอีกแล้วยังไงจะกระชากเลยแชกมารัน2วินาทีอีก1ครั้งจังหวะนี้มาฟอสไบเอาไว้แล้วไม่รอดเป็นเฟิร์สบาดกันไปเอร่าโดนยกมากับหลังเอาไว้ปาน้ำมุกใส่ในน่าจะฆ่าไม่ได้ฮะยังไล่หรือเปล่าพยายามจะเอางานจะเข้าพิซซันเป็นนี่มีสตันกันอยู่ยังไงยังมาโดนลิงมาสติด3วินาทีกำลังจะตายเปลี่ยนไปกดสติ๊กกันมายังรอดอยู่เลยจากสตาร์ทมาสวยงามเลยกันเอร่ากำลังได้ข้างหลังกลิ้งมาสวยงามครับซุปเปอร์แล้วก็จะได้2ศพมาอีกจิ้มอีกทีแล้วก็ตาย3ไปเลยโอ้ต้องบอกว่าซุปเปอร์มูฟมาช่วยได้ดีเหลือเกินฮะคุ้มมากครับกลิ้งมาครั้งเดียวเนี่ยโหตรงนี้คิวกันได้3ตัวเลยทางด้าน VG เมื่อกี้ที่เสียไปแค่เลยแชกเพียงแค่ตัวเดียวฮะงานแล้วฮะวีจีฮะมูฟมาช็อตนี้นี่ทำให้เกมมาได้เปรียบครับผมเดี๋ยวมาดูฮะฟานาติกต้องบอกว่าซุปเปอร์เนี่ยเลเวล6ได้เร็วมากแล้วยังไงฮะกระชากมาไม่ยังไม่หลอกกระชากไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เป็นการหลอกกระชากหรือว่าการออกนอกระยะกระชากผมว่าจะหลอกเนี่ยเพราะว่ามีหลอกครั้งหนึ่งแล้วข้างล่างตรงนี้เนี่ยนัทพลก็บอกว่าตะกี้เซนหายไม่บอกนะครับแหมต้องไปบ่นทางด้านนันนี่หรือเปล่าครับน่าจะเอารูนพอดีฮะไม่คิดว่าแล้วน่าจะกลิ้งมาไกลมากฮะสตอมสปิริตเมื่อสักครู่นี้น่าจะกลิ้งแถวนี้เลยฮะไวมากไงคงบอกกันไม่ทันฮะนันนี่จะไงกลับบ้านแล้วบอกฮันดูซี่โอ้โหยังไม่กลับฮะยังฝืนอยู่ฮะทริกซี่แล้วก็น่าจะกลับแล้วเนี่ยถือว่ามี Ring of Hell ครับมันยังฝืนอยู่ได้ก็เป็นอาริฟีนครับเป็นแคสเตอร์แล้วก็ผมเพโดเป็นโคแคสเตอร์ครับเกมนี้ทั้งหมดนี้สนุกสนานฮะลากครีปกัน
แล้วก็ยังเป็นทางด้าน Storm Spirit ครับที่อยู่เลนกลางแล้วก็สามารถรับช็อตดีไนน์ได้ดีที่สุดครับตามมาด้วย Honey ครับแล้วก็ Elder Titan กับ Weaver ยังไม่ต่างกันมากนี่เอ้ยพอผ่านไปแหละพอผ่านครับพอผ่านเพชรโดครับเพชรโดไม่ใช่ยอยักษ์ครับแม่แต่ละคนเรียกชื่อผมผิดตลอดฮะหมดกันฮะขอบคุณคุณปอยดารินครับที่ชมว่าชื่อน่ารักฮะยังครับยังจะเป็นยังจะเป็นยอยักษ์อยู่ฮะคุณพอยคุณเพชรนะครับ Radiant Middle Tower is under attack นั้นนะฮะในช่องแชทเก็บรูน regeneration ไว้ได้ครับฮันนี่เกมมันยังตึงๆฮะผัดกันแพ้กันผัดกันชนะกันแล้วฮะคงจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงฮะตอนนี้ก็คงจะเกรงๆกันไปครับมีอะไรครับต้นเกมยังฟาร์มกันไปอยู่สโมกกันมาเตรียมจะมาจัดการแล้วครับยังไงมากลิ้งจับไว้ฮันนี่โดนตันไว้แล้วก็ไม่น่าจะรอดฮะเรียบร้อยฮะคีมิคอลเรทก็ไปแล้วด้านบนก็โดนเหมือนกันฮะยังไงไซล่าไม่รอดกันฮะถึงไม่แพ้กันแต่ก็ไม่รอดฮะโอ้ทางด้าน Chaos Knight ไซล่าเนี่ยเดินไปตีอย่าบอกนะฮะว่าจะเป็นแฮนด์ไม่ดาฟหรือเปล่าครับดิกซี่ออกกลบมาแบบนี้เนี่ย Chaos Knight เมื่อกี้เนี่ยอ้อมไปตีข้างหน้าของ Mr. Black ครับแต่เข้าเนื้อเต็มๆฮะเทราครับทำได้ดีมากครับDyer's middle tower is under attack. ชื่อของพวกเราก็เริ่มจะเพี้ยนเรื่อยๆครับในช่องแชทจะมารีโลเคทลงข้างล่างเตรียมจะฆ่าเอาดิเคแล้วก็ฆ่าไปได้มีวาร์ปกันมายกเลิกก่อนที่ครับจะ4คนขนาดนี้ไม่มาแล้วฮะแต่ยังไงฮะข้างบนฮะแต่มีรออยู่แล้วเขาก็รอมาเหมือนกันให้ลิงออกไป Radiant's bottom tower is under attack. Invisibility. เอาทาวเวอร์ข้างล่างกันไปเลยครับเป็น3ตัวเดินเกมของทางฟอนติกครับฮันนี่เอร่าแล้วก็ทริกซี่ครับเหลือ2ตัวซับอยู่ข้างบนเอาไว้ป้องกันทาวเวอร์ด้านบนโอ้โหแต่มีเผาอยู่แล้วฮะเฟนรีฮะRadiant's bottom tower is under attack กันมากระชากใส่ลูบิกแล้วโดนอยู่3วินาทีเรียบร้อยสตันมาไม่โดนครับเลยแฉกนี่พยายามจะเดินไล่มาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะไวมากฮะรูบิกเป็นDyer's middle tower เป็นสำลีเลยฮะเมื่อกี้แบบมันยุ่ยมากฮะสตันไปแล้วก็วูบเลยรู้สึกมันเห็นรูบิกแวบๆฮะแล้วก็หายไปเลยฮะพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องกลับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งฮะนี่โอเคเป็นทางด้าน Storm Spirit ครับอยู่ตรงกลางซุปเปอร์ครับยังเข้มอยู่ครับเกมเมื่อกี้กับ Dragon Knight ของเขาเกมนี้ก็ยังทำได้ดีกับ Storm Spirit ครับมีของมาส่งก็เป็นทางด้านของ Fnatic ครับที่ได้ทาวเวอร์ข้างล่างไปก่อนส่วนคิวยังสูสีกันครับยังไงฮะเนี่ยเกมมันยังตึงๆทรงๆกันอยู่11นาทีเพิ่งคิวไป8แล้วก็เป็น Hand of Midas กับ Trixie โอ้ Midas Gaming หรือเปล่าครับเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแผนนะผมมองว่าเพราะว่าต้นเกม Weaver มาสบายครับก็เลยน่าจะโยกให้ Weaver เป็นตัวแครี่ฮะแล้วก็เอา Chaos Knight IO ให้มาเดินเกมประมาณนั้นฮะสำหรับทางด้านทีม Fnatic นี่ไอ้เคมิสก็ยังไม่ได้ไปไหนฮะน่าจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางเหมือนกันตรงนี้ยังไงเอ่ย
ก็รออยู่แล้วฮะแต่มาเจอก่อนนะสปิริตไป2ไว้ข้างล่างพยายามจะมากริ้งจับแน่นอนกริ้งจับไว้ยังไงปากกวาดไว้อีกสิเดี๋ยวจะคืนเคียนมาแล้วไม่ย้อนเวลาแต่ไม่ย้อนไม่ย้อนฮะแล้วกดตันเอาไว้ซุปเปอร์กำลังจะตายเหมือนกันเจ้านี้ไงกลิ้งหลบเอาไว้ก่อนยังตามไล่กันต่อแล้วยังไงโนเทลไม่รอดกันกลิ้งหลบไปอีกครั้งแล้วไม่มีสกิลยังไงกลิ้งหลบอีกหนึ่งครั้งสตันไม่ได้แล้วคนของชาญกันมายังโดแต่ไม่น่าจะได้ฮะเดี๋ยวทันมาจังหวะนี้อันตีก็ไม่โดนครับสตันไปแล้วก็โดนน้ำมูกของไซล่าไปครับยังไงแล้ววาร์ปหนีนะครับแล้วโดนยกอีกก็ไม่รอดฮะตายไปอีกหนึ่งศพครับเรียบร้อยเลยเนี่ยมิสเตอร์แบ็กมาช่วยได้ดีครับจังหวะเมื่อกี้พยายามจะฝืนคิวซุปเปอร์เกินไปครับแม่เดี๋ยวบอกว่าผมไม่เข้าใจวีเวอร์เหมือนกันฮะมีเวลาที่ย้อนเวลาได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะสกิชิหลบไปฮะแล้วก็ทำให้เรียบร้อยไดเคอร์เรียจะอ้าวไม่เอาฮะเขาก็ไม่อยู่แล้วเขากลับแล้วฮะไม่ได้จริงมาฆ่าเคอร์เรียได้นะเมื่อกี้แต่ว่าไม่ตีซะงั้นเนี่ยนี่ก็ขอบคุณคุณพอยต์นะครับที่พยายามชงผมกับพิทเบอร์รี่นะครับแหมมีพอยต์ซันเบอร์รี่ด้วยติดนะครับเห็นคุณปอยมาพอดีครับมันเลยติดมาฮะเขินอยู่ครับมองช่องแชทอยู่ครับตอนนี้กำลังเขินแล้วโนเทลเนี่ยก็ยืนคุมเอร่าตลอดนี้ต่างคนต่างเกรงฮะไม่กล้าครับตอนนี้สิบสามนี่จะไปเอารูนเฮสครับทางด้านสตอร์สกรีนเรียบร้อยครับได้เรียบร้อยพิกซี่พอได้แฮนด์ออฟไมดัสมาเนี่ยก็เข้าปากกันยาวๆครับเกมนี้พวกเขาไม่กลัวแล้วครับเรื่องเลทเฮฟวายฮะได้สกิชิมาด้วยนะฮะสำหรับรูบิกเป็นตัวแก้ทางที่ดีของรูบิเอ้ยเป็นตัวแก้ทางที่ดีของวีเวอร์อยู่แล้วครับสำหรับรูบิกได้สกิลซูกิชิมาเนี่ยก็วิ่งวอล์กกันรัวๆครับไดเออร์สบอททอมทาวเวอร์อิสอันเดอร์อัตแทคแล้วข้างบนซูเปอร์พยายามจะมาเอาทาวเวอร์ตรงนี้นะครับแต่จะว่าไปเนี่ยทางวีจีถึงจะดูตัวมาเหมือนพยายามจะเอาทาวเวอร์เร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะครับส่วนทางด้านของฟานาติกเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะมา global แก๊งกันรัวๆก็ไม่ได้แก๊งกันอย่างที่คิดนะอะไรกันครับ Dire's bottom tower is under attack เริ่มเสียงเริ่มอ่อยๆ 4-5 นะฮะ12ชั่วโมงเต็มไปแล้วครับกับการพากในวันนี้ begin เกมมันตึงๆเหลือเกินฮะสตอร์สปิริตได้รูนอิลูชั่นมาแล้วก็ตรงนี้พยายามกดฟอร์ติฟายเอาไว้แต่ก็น่าจะไม่ป้อมนี้น่าจะได้เป็นBottom tower was under attack. Dire's bottom tower has fallen. แล้วก็วาร์ปมาข้างล่างเตรียมจะมากันทาวเวอร์ด้านบนฮะเราลิงมาเตรียมจับเอราไว้ก่อนโดนมาแล้วลิงเตรียมจะกลับบ้านกลับไปทันนะแต่เพื่อนจะมาช่วยไม่น่าน่าจะทิ้งไอโอคนเดียวหรือเปล่านี่ก็รอกันยั่วเยะฮะเรสมาแล้วโดนยกเรียบร้อยเนี่ย Rest in peace ครับจังหวะนี้ไอโอเราจะจดจำคุณตลอดไปฮะแล้วก็ดีฮะสามารถที่จะช่วยเคียวไนท์ได้นะฮะใกล้จะได้แบล็คคิงบาร์แล้วนะผมเป็นเอร่าจังหวะนี้ต้องมีซึ้งน้ำตาไหลกันบ้างเพื่อนยอมตายแทนเนี่ย
เลอแชกก็เป็นแฮนด์ออฟไมดาสครับแล้วก็ได้ท่านได้เมกานิซึมมาเรียบร้อยแหละกราฟนี้ก็เป็น VG เงินนำอยู่ 3,000 นะฮะ XP ก็เหมือนกันฮะ 3,000 เช่นเดียวกันยังได้เปรียบอยู่ฮะเกมนี้สำหรับทางด้านทีวีจีแล้วพอสเกมอีกแล้วได้ก็พอสเกมไปว่ามีปัญหาของทางไมโครโฟนฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็หลุดไปแล้วฮะยังไงกันเนี่ยจะว่าไปมันก็คือผมยังจำคลิปของโนเทลได้นะครับที่เป็นเล่น IO แล้วก็วาร์ปไปแต่จังหวะที่มันควรจะกลับมาที่เดิมเนี่ยครับพอครบ10วิควรจะกลับมาที่เดิมมันดันไม่กลับมามันมีเป็นบั๊กแค่เป็นบั๊กล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำได้ยังไงก็ยังเป็นปริศนาอยู่ฮะต้องขอบคุณคุณพอยครับที่มาติดตามกันตลอด12ชั่วโมงครับแต่กี้ก็ดูกราฟไปแล้วครับเป็นทางด้านของวีเพิ่งดูตะกี้เองเลยนะฮะด้านของ VG ครับเป็นทั้งเงินแล้วก็ EXP นะครับประมาณ 3,000 ฮะก็เริ่มเกมกันต่อครับก็ไม่ได้ค่อยได้สโมคแก๊งกันสักเท่าไหร่นะเนี่ยครับเกมนี้เขาตรงกลางเนี่ย VG เขามากัน4คนจะเอาทาวเวอร์ตรงกลางเลยหรือเปล่าฮะเอาไซล่าไปค้ำเอาไว้เนี่ยคือแล้วทาวเวอร์ under attack ส่งสปิริตไปป่วนกันเอาไว้แล้วก็ทาวเวอร์นี้มันไม่มีพอดีไฟป้องกันท่านแล้วเหมือนจะได้ไปง่ายๆฮะRadiant's bottom tower, Dire's middle tower, has fallen. เก็บตรงกลางไม่ได้ก็เหมือนกันทาวเวอร์โหเหมือนจะเข้าทางทางด้าน VG ครับอย่างนี้ Radiant's top tower is under attack. นั่งเฉยๆ12ชั่วโมงครับแหมบอกทำไมฮะเนี่ยนั่งเฉยๆ12ชั่วโมงโอ้นี่หนักกว่าครับนอนเฉยๆ12ชั่วโมงฮะขอบคุณมากฮะก็ดังนั้นอัลเคมิสก็อัพเป็นกิลลิ่งกรีดมาแล้วอย่างนี้ก็อาจจะดันตัวเองเป็นแครี่ขึ้นอีกตัวหนึ่งฮะเป็นอ้าวแล้วก็ทางด้านฮันนี่ก็ได้เป็นชาโดว์เบลดที่เรียบร้อยครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับว่าเขาจะพยายามแก๊งให้ได้ครับแต่ก็เหมือนจะไม่ได้แก๊งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับดังนั้น VG ก็พอเผลอปั๊บก็ดันป้อมอย่างเดียวยังไงคะเนี่ยตรงนี้ข้างล่างมากัน5คนพร้อมแล้วทางด้าน VC จะจัดการทริกซี่ได้ไหมและเอลเดอร์ไททันก็ออกเป็นเจมมาเรียบร้อยแล้วครับยังไงครับจะแก๊งแล้ว Where's the party ไม่ทันนะส่งสปิริตลงไปแล้วจังหวะนี้ฮันนี่จะ What the ก็น่าจะหัวแตก Didn't you hear me telling you to throw it ยังอยู่ครับอาริฟียังอยู่ฮะข้างๆนี่แหละฮะเป็นเฟดบูทครับเลอแชกว่าเทรดฮะไปหมดแล้วนี่กันลิงกันเอาไว้ฮะอยู่แยกกันอยู่แล้วเพราะว่าสามารถจะรีโลเคทไปช่วยได้เรารูบิกได้แล้วฮะริงแดกเกอร์ฮะ F1 ฮะอะไรนะมีเกียรติจะจิ้นด้วยแล้วฮะไหลล่าฮะได้เป็นแสงมามีคอร์รัปชันกันมาข้างหลังแล้วกำลังจะโดนฟันเรียมีโลเคทลงมาจะมาปักหวานไปเรียแล้วก็ตายทันทีแล้วยังไงจะช่วยหรือเปล่าปาล้ำมูกใส่เดี๋ยวนี้ได้ถึงสุดแล้วถอยเลยนะฮะเขาไม่ให้ถอยครับโคเทลหายไปเหมือนกันยกมาจังหวะที่กำลังจะตายอีกหนึ่งศพเลยก็เรียบร้อยไม่คุ้มเท่าไหร่เลยฮะไม่คุ้มเลยฮะโอ้แล้วกำลังจะเสียทาวเวอร์อีกหนึ่งทาวเวอร์หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้
ขาสติ๊กกันได้ดีมากครับทางด้าน VG ฮะแล้วกลายเป็นว่ารอให้ทางด้านพลาสติกเนี่ยรีโลเคทกันมาเงือบเองฮะรีโลเคทกันมาเนี่ยเงือบบ่อยมากนะฮะเนี่ยแล้วก่อนคอกชันกันมาใส่ซุปเปอร์ไว้ซิงมายกมายังไงก็ปี้มาเป็นโรชันโดนเปิดใส่ด้วยจังหวะนี้ใช่ยังจับอันนี้ไม่รอดแล้วฟลายครับมันจะเป็นศพแล้วเพียงจะช่วยมากดอันติเอาไว้เดี๋ยวไนกระชากมา FY กำลังจะตายแล้วก็ตายกันไปยังเดินไล่กันต่อครับทางด้านไซล่ายังไงไซล่าจะเอาใครจะเอาซุปเปอร์ไซล่าซุปเปอร์ไซล่าซุปเปอร์ไซล่าแล้ววาบวาบวาบกลับรอดไปได้ไซล่าก็ไม่ได้ด้วยฮะนี่แหละครับโลภมากเนี่ยลักษณะจะหิวมากฮะสรุปว่าไม่ได้กินสักคนนะฮะแม่แม่มาบอกว่าอย่าอู้นี่ก็ไม่ได้เงินจากคุณสักบาทนะฮะนะคุณพิทเวอรี่นะหรือว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้สักทีฮะเดี๋ยวจะไม่อู้ฮะ นี่ก็ได้ Black King Bar มาเคออสไนท์ยังไงเอ่ยของอะไรฮะหวานหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นฮะไม่เนี่ยมีอยู่หนึ่งอันเพิ่งปักมาใหม่น่าจะเก็บไว้ก่อนนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นของโรนเทลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วยังไงเอ่ยไหลลงมาตรงนี้ก็ได้แบล็คคิงบาร์เหมือนกันนะฮะตรงกลางก็สติ๊กกันอยู่ฮะวีจีแล้วก็เฮเวนเฮลเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วสโมกกันอีกแล้วครับจะเจอกันไหมครับเนี่ยเล่นเป็นหนักอินเดียอีกแล้วครับทางด้าน VG เข้าไปสโมคไปด้านบนฮะส่วน Fnatic ก็สโมคมาด้านล่างฮะแล้วงานจะเข้าฮันนี่ฮะยังไงฮะกิ้งหรือเปล่าครับซุปเปอร์กิ้งหรือเปล่ามาเจอแล้วยังไม่แหมกดชาร์ดูเบลดไปก่อนข้างล่างก็เหมือนจะแล้วนี่ทางด้านฟานาติกมันจะไหลเอามาทาวเวอร์ข้างล่างนี่เปล่าเนี่ยแต่ทางด้าน VG ไม่สนใจครับทาวเวอร์ด้านบนนี้จาฉางจะเสร็จเขาแน่ครับดูด้วยสตาร์ทจี้ด้วยตัวฮีโร่ของเขาแล้วเนี่ยเขาน่าจะเอาทาวเวอร์ได้เร็วกว่าแล้วเพราะคนฟอร์ติฟายวิสโตแบ็คฮะวาร์ปลงไปกันข้างล่างฟานาติกไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยครับแล้วทาวเวอร์ของฟานาติกเนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วลำบากแล้วครับเนี่ยจะไปโอ้โหจะวาร์ปไปกันจะไปฟาร์มจะอะไรยังไงครับเนี่ยแล้วมีหวาดลึกของทางด้าน VG ด้วยฮะนี่ตรงนี้มีหวาดลึกในฟาร์มของทางด้าน VG ด้วยลำบากครับจะฟาร์มก็ไม่ได้ถ้าอยู่แยกกันเมื่อไหร่เนี่ยทางด้าน VG ก็พร้อมที่จะออกแล้วก็เอาทาวเวอร์กันทันทีลำบากอีกแล้วครับเกมนี้ฟานาติกฮะคุณพอยก็พยายามจะครับมาเข้าเรื่องแบรีเออร์ไม่เอาแล้วฮะเกมเมื่อกี้เนี่ยก็เสี่ยงจะโดนปิดชาแนลไปมากพอแล้วแล้วสตอร์สปิดได้เป็นรูนดับเบิลดาเมจมีตรงกลางจะจัดการเลยนะครับฟานาติกก็สติ๊กกันเอาไว้ครับเตรียมอยู่ข้างบนแล้วก็รอเขาขึ้นมาทางด้าน VG ก็รออยู่เหมือนกันครับแล้ว FY บลิงค์ไปแล้วยกไม่ทันครับแก้เขินครับมาเอาโรชานกันก่อนครับตัดมุกไปครับไซล่าก็ตัดมุกไปเรื่อยๆครับรถเกาะไปเอาไปเช็คแล้วเลือดของโรชานขึ้นเยอะมากครับตีสโลมันโดนเผาเลยครับนี่เห็นก่อนโรชานเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นอีกแล้วครับ ROTK ครับนี่จังหวะกำลังกิ้งเลยนะฮะซุปเปอร์แต่น่าจะไม่มีอะไรน่าจะกิ้งไปแค่ตรงกลางเฉยๆกิ้งแค่นี้
นี่ยแต่กิ้งทำไมเนี่ยสุดเปอร์เลยพี่เกียรติเดินฮะแต่กิ้งขึ้นมาจากโรชานะแอบนิดเดียวมาจับแล้วโดนยังไงคอชั่นกันมาดีกว่าแบ็คคิงบาร์ไว้ฮะยังฉีดกันมาแล้วได้โอ้รู้ไปได้วีเวอร์กันมาแล้วไหลๆกันต่อปลาน้ำมูกใส่กราบชั้นหรือเปล่าโนเทลเอาโนเทลโดนมานาหมดพอดีฮะกลิ้งมาเยอะเกินครับเมื่อกี้จัดการวีเวอร์ไปได้โอ้โหแล้วใช้เป็นใบใส่ไปก่อนแล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งใช่ฮะแล้วก็รอรูบิกบิ้งเข้ามาครับจังหวะนี้พอดเหมาะพอเจาะมากเลยครับเมื่อกี้จังหวะให้ได้ไอคิมิสมาคอร์รัปชันก็แบล็คคิงบาร์สวนไปก็เลยไม่ติดด้วยนะฮะเรียบร้อยซุปเปอร์เข้มอีกแล้วครับเกมนี้ว้าว what I miss เสียงเหมือนเป็นหวัดจริงๆแล้วน่าจะง่วงฮะ Radiant's bottom tower is under attack ช่วงนี้แหละฮะปกติฮะ2ชั่วโมงเป็นเช้าๆอาจจะเสียงอาจจะแบบนี้แหละนะภูมิแพ้จะชากเอาไว้แล้วก็มีอะไรฮะมาหน้ามันเหลือครับไม่ได้อะไรกับเขาเท่าไหร่สกิลกับคลิปไปแล้วกันโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้เมกานิซึมเลยฮะโนเทลเหนื่อยนะจะ30นาทีแล้วนะฮะวีเวอร์เองก็ไม่มีดาเมจด้วยเมื่อกี้ต้องบอกว่าตายอย่างไวยังไงฮะเนี่ยบอกว่าวันนี้คุ้มฮะไม่ได้มาแก้เลยฮะเฟนาติกอาจจะคิดว่าไม่คิดว่าจะมาวาดกันจุดเบสิกตรงนี้หรือเปล่าโอ้นะเขากลิ้งมาขนาดนั้นนะฮะน่าจะเห็นก่อนอยู่แล้วนะไม่มาอีกแล้วฮะนี่ฮะมาแก้แล้วฮะไม่รู้นี่ก็ไม่ใช่แล้วแหละฮะกลิ้งมาขนาดนี้ต้องรู้ครับว่าเห็นอยู่ก็เป็นไฮเปอร์สโตนฮะไฮเปอร์สโตนอย่างนี้ก็น่าจะออกเป็นยอนเมียนะฮะอืมก็จะได้ตีเขาสิฮะนะตีกันสายฟ้าออกแป๊บๆๆเลยนะฮะนี่ก็มาวันนี้รู้สึกว่าเช้าช้าที่เราจะเริ่มมาก็เริ่มมีกำลังใจฮะเสียงผมเริ่มกลับมาดีครั้งเลยครับไม่ต้องกินน้ำฮะกำลังใจมาครับชาญติดตัวเองหรือเปล่าแล้วยังติดอยู่ดีครับมันหลบไม่ได้เมื่อกี้ผมมีหาเสียงอะฮิมิดด้วยนะฮะครับพอใกล้จะหมดมีโอโอด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็เหมือนทาง VG จะค่อยๆนวดค่อยๆนวดฮะเปิดการเงินให้กับแฟนๆของฟานาติกช้ำใจเล่นฮะนำไปแล้วครับ12,000ส่วน XP เนี่ยนำไปอยู่10,000นิดๆครับโดนอีกแล้วครับซิกซี่ฮะยังไงซูเปอร์ย้อนเวลากลับไปท่านวันนี้ก็ตีได้รูบิกกันมาเดินไล่ซูเปอร์กันต่อแต่ซูเปอร์กลิ้งแล้วไงมานะหมดอ้าวกำแล้วไม่ I'm staging a comeback แต่ออกมาก็มีกลิ้งอยู่ฮะจะใครจะทันใครจะไวกว่านะครับเขาไวกว่าแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้นี่หลับกันมาอ้าววีเวอร์ก็ตายเหมือนกันเงือบไปฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าแข่งกันพลาดเองครับทางด้านสตอร์สปริตแล้วก็รูบิกครับเอาวีเวอร์ไม่ลงแล้วก็กลายเป็นว่าซวยครับทั้งคู่วีเวอร์เนี่ยตอนแรกว่ากดย้อนเวลามาได้คิดว่าหล่อแล้วครับสุดท้ายมาตายเงือบๆอยู่ดีฮะถือว่ายังใช้ได้นะถึงจะตายไป2ตัวแต่ก็เอาวีเวอร์แครี่ตัวหลักของเขาลงไม่ได้นายโอ้นี่ก็ยังไม่ได้เมคานิซึมสักครั้งสักทีมีขอดูค่านี่คือจะยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการเงินเนี่ยถ้าใครมากสุดก็ส่วนค่ามันก็มีผลอยู่แล้วนะดูอย่างสตอร์สปิริตค่าเยอะสุดตอนนี้ก็การเงินนำนะผมก็แอบสงสัยคุณพ้อยเหมือนกันว่าเห็นถามเรื่องค่าตายเยอะมากนะมันมีอะไรมั่งเผื่อผมไม่รู้นะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีคิวเดทคิวเดทหรือเปล่าใช่ฮะมีคิวเดทใช่ฮะแต่ว่าคีปคือผมมองว่ามันก็อันเดียวกันกับการเงินฮะนี่ก็ copy สกิชีกันมาผมทางด้านของรูบิกก็ฉีดไปก่อนดิสเซนเคนครับแล้วก็ copy กันไหมคุณเขาบอกว่า
เดี๋ยวอยากดูว่าใครเป็นฟีดฮะเราไม่ให้ดูฮะก็สติกันมาไม่มีอะไรนะฮะมารอโรชานอีกแล้วฮะฟีดนึงก็อันดับแรกก็น่าจะเป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วเดาไม่ต้องไม่ยากเลยจะเป็น IO ครับถ้าเป็นทางด้านปฏิทินรู้สึกจะตายไป4นะฮะมีคนนี้เยอะกว่าใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นซับแอสซิสต์นะฮะแต่งานนี้แอสซาวคิรัสครับไอเคมิสโอ้หายไปตั้งนานนะได้มาแล้วแต่นี่ก็เตรียมออกเหมือนกันครับบิสเซนแบ็กโอ้โดยความที่ว่าต้องสติ๊กกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยหรือเปล่าคะเนี่ยการที่ว่าขึ้นทาวเวอร์เขาก็ไม่ได้ต้องสติ๊กกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะว่าอาจจะโดนโกลบอลแก๊งของเอราก็มาเหมือนกันนะฮะแล้วกลายเป็นว่าทาวเวอร์มันยังไงจะดีนายหรือเปล่าฮะแล้วมาแล้วครับก็ช่วยกันมาจากนี้จะติดดีนายทาวเวอร์หรือเปล่าโดนอยู่แบ็คคิงบาร์ลงไปก่อนยังตามอยู่แล้วกิ้งหลบมาทาวเวอร์ดีนายไม่ทันแล้วเขามาเหมือนกันปาบวกเอาไว้ถ้ากดอันติเอาไว้แยกทางกันก่อนถ้าจังหวะนี้ยังไงโดนอยู่ฮันนี่แล้วมีคนใช้กันมากระชากลูบิกมาข้างบนตายทันทีเดี๋ยวไล่ต่อไซร่าไงนี่กดแยกรังมาสตันมาไม่โดนแล้วมีเฮเวอร์เบิร์ดมายังไงโดนตีไซร่าแล้วกดอันติกับปลายสวยงามเลยกันจังหวะนี้ยังตีกันอยู่เอร่ากับเนต้าแล้วก็ตายกันไปย้อนเวลากลับมาพิกซี่ตรงนี้คนใช้เอาไว้นี่วาร์ปแล้วฮะไม่อยู่แล้วฮะแล้วก็โดนหัวตัวเองอีกครั้งนะฮันนี่รูบิกดูเหมือนว่าอ้าว IO ตายฮะมีวาร์ปกลับไปฮะเดี๋ยวใช้สกิลลิงก์แล้ววาร์ปกลับไปแต่ก็ไม่ทันเนี่ยกลับมาชดใช้กรรมฮะจริงเนี่ยตอนแรกดูเหมือนว่าฟานาติกจะดูดีแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่ฮะบวกไปบวกมาฟานาติกแพ้ซะอย่างนั้นฮะเป็นตอนแรกเนี่ยโอ้โหรูบิกเนี่ยมีแบ็คคิงบาร์ด้วยฮะซอมสปิริตก็ฆ่าลำบากแต่ซอมสปิริตก็ใช้แบ็คคิงบาร์กันไปแล้วนะฮะจริงก็ไม่น่ามีแบ็คคิงบาร์กันตอนแรกไงฮะที่ไม่ฆ่าไม่ได้ก็เลยเงื่อไปคือทางด้านฟานาติกตั้งใจจะมาฆ่าซูเปอร์อยู่แล้วฮะแต่ซูเปอร์เนี่ยกดแบ็คคิงบาร์มาทันแล้วก็พยายามจะกลับแล้วเขาสวนพอดีมือไวมากครับจังหวะที่คอนเทนชั่นจะถึงเนี่ยกดแบ็คคิงบาร์ทันได้ยังไงเนี่ยมันใกล้กันมากสตอมไม่ได้ซื้อฮะเมื่อกี้ไม่ได้ตายไปมันบอกว่าจริงๆแล้วรูบิกเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทงค์ฟอร์ทีมอย่างนี้หรือเปล่าครับพอเขาตายเมื่อไหร่เนี่ยฟานาติกเนี่ยตายกันบานตลอดฮะรูบิกนี่เดดฟอร์ทีมฮะไหนครับทางด้านฟานาติกยังจะเข้มแข็งอยู่ครับตะกี้ถึงจะได้อาซาวออฟเทรัสมาแล้วแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะแล้วบิสโตแบ็กครับเพิ่มความติดเข้าไปอีกระดับด้วยอาซาวออฟเทรัสอีกคนครับเดโซเลเตอร์ฮะแอสซาวคิรัสเนี่ยก็ได้กัน2คนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเจาะกรอบกันเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยด้วยลดกรอบของแอสซาวคิรัสแล้วก็มีเดโซเลเตอร์อีกขอแค่ทริกซี่จิ้มตัวละทีก็พอครับแล้วที่เหลือให้เพื่อนจัดการก็ว่ากันไปฮะกรอบมันจะติดลบกันสักขนาดไหนฮะอู้อย่าบอกเป็นเฮเวอร์เบิร์ดอีกหรือเปล่าฮะไอเคมิสออกแซงมาแล้วนะตอนนี้ถึงจะมีคนนึงแล้วหรือเปล่าฮะฝั่งนู้นใช่ครับเป็นวิสเซอร์แบ็กครับที่ออกเฮเวนเทอร์เบิร์ดแล้วถ้าไอเคมิสออกเฮเวนเทอร์เบิร์ดเนี่ยจะมาใช้กับใครเนี่ยซอสเบียร์นะครับไม่แน่เลยน่าจะวิสเซอร์แบ็กมากกว่าว่ายังไงเอ่ยโรชงโรยชาอีก30วินะฮะยังไงผมก็รู้สึกว่ายิ่งนานไปเนี่ยเกมมันน่าจะเข้าทางฟานาติกนะฮะเนี่ยขึ้นบ้านไม่สักทีครับทางด้าน VG ถึงจะคิวได้เยอะกว่าก็ไม่แน่ครับทางอาร์คิมิสอาจจะออกเป็นแสงยาฉะไม่แน่ขึ้นแล้วฮะยังไงเอ่ย
แล้วก็ปล่อยปลูกกันละกันนะครับก็ขึ้นไม่ได้สักทีครับทางด้านฟานาติกก็ไม่เผลอสักทีครับก็กลายเป็นว่าขึ้นไม่ได้อย่างนี้ลำบากครับยิ่งเกมมันเลทไปเนี่ยยิ่งเข้าทางฟานาติกหรือเปล่าวะอย่างนี้เนี่ยไม่เอาโรชาด้วยเลยฮะมาทักทายเฉยๆโรชาตัวนี้ข้างบนนี้ก็ไหลมาลึกเหมือนกันฮะครีปมาเรื่อยๆแล้วฮะนี่ก็ยังไงเปิดฟงเปิดไฟเฮ้เอาสปิริตไปส่องดูครับแล้วก็เอาแล้วครับคราวนี้พอมั่นใจว่าเขาอยู่กับด้านตรงกลางครับไม่มาแน่ๆก็แล้วทางด้านฟานาติกเนี่ยเอาขึ้นยอดไปแล้วน่าจะเสร็จแล้วครับเกมเซอร์ Roshan has fallen to the ring. Immortality is mine. มีทั้งใบ Radiant's top tower is under attack. ชีวากาศครับโอ้โหแล้วนี่ทีม VG มีทั้งชีวากาศแล้วมีทั้ง Assault of Terra อย่างนี้เนี่ยทั้งถึกทั้งรถเกาะของทีมตรงข้ามเลยสโลว์ได้อีกทำให้ทีมไฟต์ของเขาเนี่ยดูดีขึ้นครับก็อย่างที่คุณพิชเบอรี่ครับว่าตอนแรกนึกว่าฟานาติกจะชนะสบายครับจัดเลนมันดีกว่า2เลนแต่ก็กลายเป็นว่าพอทางด้าน VG เริ่มต่อแล้วก็ทีมไฟต์เนี่ยการว่าดันป้อมได้ดีกว่าครับทางด้านฟานาติกไม่กล้าเข้าในช่องแชทก็มาภาษาอังกฤษกันตอนนี้ก็มาทักทายฮะ Hi Roshan How are you I'm fine thank you and you ก็ตามนั้นฮะดิดาฮะเป็นปฐมกันไปฮะนี่ต้องมาฟาร์มป่าบ้านเขาแล้วก็ทีมติกเพราะว่าป่าตัวเองโดนเขาบุกมาเรียบร้อยแล้วอาคิมิก็เป็นเฮเวอร์ฮะเอามาช่วยขวางบิสเซนแบ็กแล้วนี่เข้ามาข้างบนแล้วยังไงยังไม่มีลิโลเคทอยู่แล้วฮะรอซ้อนอยู่ยังไงเอ่ยกดการไว้มีสิทธิ์ไปกันมาวาร์ปกลับนะฮะยังไงลิงก์กันมาเนี่ยมาจะยังไงฮะลิงก์กันเอาไว้อยู่แล้วยังไม่เข้าแล้วจะกระชากใครเป็นเรือกันเนี่ยตอนแรก under attack และรอครีปฮะหน้า PVGพยายามจะขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงฮะมีสเปรย์มาแบบนี้ยังตามต่อพ่นน้ำไว้ทาวเวอร์สิครับคุณหล่อแล้วขอให้ให้กันมาโดนไซล่าอยู่แล้วไงสลับกันมาแต่ทาวเวอร์นี้กำลังจะเรียบร้อยนะฮะและเรียบร้อยจริงๆกำลังไหลต่อครับยังไงเอาไม่กันหรือเปล่าไม่มีกดการด้วยนี่ฟอร์ดบายใส่เซลล์ก่อนเลยยังไงพยายามจะตามต่อนี่กริ่งเอาไว้กดแบ็คคิงบาร์มาข้างหลังของฉันใส่เป็นเรือไว้แล้วไงนี่ฮันนี่ตายก่อนคนแรกทางด้านเอร่ากระชากมาโดนอติด้วยท่านแล้วก็ตายไปศพที่2นี่กดอติไว้ทำไมกดอติไว้ทำไมกดอติทำไมแล้วก็ตายอีก1คนฮะจีจีเรียบร้อยแล้วฮะโอ้เกมที่3ครับเป็นทางด้านทีม VG ที่เอาชนะไปได้ครับเกมนี้ฮะต้องบอกว่าเมื่อทางด้านซอมซิบิลิตฮะ3อันนั้นแหละครับ3ศพแรกเน้นต้องบอกว่าฟานาติกนี่เสียศูนย์เลยนะฮะจังหวะที่ได้ดับเบิลดาเมจกันมาฮะแล้วก็ขึ้นมาช่วยตาย3นี่ต้องบอกว่าช็อตนั้นทำได้ดีสำหรับซูเปอร์นะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่กันมาวีเวอร์เองก็ฟาร์มฟรีแต่ว่าไปตายจังหวะข้างล่างด้วยฮะที่ไปมัวกดซิกิชิแล้วโดนยกมาก่อนย้อนเวลาไม่ทันนะทำให้ช่วงนั้นนี่เสียกันไปแต่ว่าการเดินเกมของทางด้านฟานาติกยังไม่ได้ดุเท่าไหร่นะฮะยังไม่เห็นรีโลเคทมามากขนาดนั้นแล้วก็นะทำไม่ได้นะด้วยการเอาพิสเตอร์แบ็กไปยืนคำเนี่ยทำให้ฟานาติกเข้าไม่ได้ครับจะไปจัดการพิสเตอร์แบ็กก่อนก็ไม่ไหวจะไปดึงตัวข้างหลังก็ไม่ได้เพราะมีพิสเตอร์แบ็กคำอยู่ลำบากมากครับก็เกมนี้เป็น VG ที่เอาชนะไปได้ก็ขึ้นนำไปก่อน2ตอน1เกมเดี๋ยวเกมหน้านะก็รอสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเจอกันครับ